ถึงเครื่องสำอางกี้ก่อนนะคะจะมาพูดว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะตอนแรกกะว่าจะทำเป็นวิดีโอเปิดถึงช็อปแต่ว่ามันก็เนิ่นนานมาแล้วนะไม่ค่อยได้มีเวลาต้องขอโทษด้วยนะคะพูดไปทีละตัวแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเครื่องสำอางของกี้ก่อนเนี่ยเป็นเครื่องสำอางมาจากอิตาลีนะคะเป็นแบรนด์ของทางยุโรปแล้วก็หลายๆเมคอัพอาร์ติสต์ก็ใช้กันเขาเล่าลือกันมาว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้โบก็เลยมีโอกาสได้ลองนะคะวันนี้จะพูดถึงไอเทมไหนบ้างนะคะอายแชโดว์แพลตของเขาก็จะมีให้เลือกหลากหลายเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอายแชโดว์ที่เป็นเดี่ยวๆนะคะสามารถที่จะจับคู่แล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มให้มาอยู่ในพาเลตได้นะคะมีตั้งแต่พาเลตที่มี4ช่องไปจนถึงโอ้โห26ช่องประมาณนี้นะคะเยอะมากแล้วอะไรที่หลากหลายมากบอกเลยถ้าใครไปที่ช็อปของกิโกะนะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะเลือกได้ว่าจะเอาอะไรมาบ้างนะคะมาพูดถึงอายแชโดว์กันดีกว่าโบมี2สีนะคะเบอร์100กับ101 2สีนี้เดี๋ยวมาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะรู้สึกว่าคุณภาพของเขานะโอเคแต่ว่าโบอะทำตกไปครั้งหนึ่งนะแล้วสีมันก็เริ่มแตกแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์100นะคะจะเป็นโทนม่วงๆส่วนเบอร์101นะคะจะเป็นโทนชมพูม่วงแตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าตัวชมพูม่วงตัวนี้จะดูแบบหวานกว่านะทั้งนี้ทั้งนั้น2พาเลตนี้จะเป็นแบบชิมเมอร์นะคะสำหรับใครที่ไม่มีพวกแมทเนี่ยอาจจะแบบนอยนิดนึงว่าเฮ้ยแล้วฉันจะใช้สีแมทอะไรยังไงแต่ไม่ต้องกังวลถ้าใครที่ชอบปกติชอบแบบประมาณสีที่ชิมเมอร์อยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะมันโอเคพิกเมนต์ของเขานะเลิศมากเป็นอะไรที่ใช้เวลาที่เราสวอชออกมาเนี่ยเขาจะให้พิกเมนต์ที่เต็มที่นะคะไม่มีฟอลเอาประมาณ4สีให้เลือกสีที่โบเอามาให้ดูคือเบอร์101ตัวนี้เวลาที่เราทาลงไปบนเปลือกตามันจะไม่พิกเมนต์ขนาดนี้เลยนะคือมันจะอ่อนลงนะคะดังนั้นเวลาที่ถ้าเกิดว่าลงพรามเมอร์ลงไปเนี่ยมันจะดูแบบจับตัวอายแชโดว์ได้มากกว่า912แล้วก็918นะคะ912จะเป็นสีชมพูประมาณนี้ชมพูบานเย็นนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีชมพูมาฟตามสไตล์ที่โบชอบนั่นแหละคือเป็นสีประจำวันที่ใช้บ่อยๆได้นะคะลิปสติกที่พิกเมนต์ชัดเจนชุ่มชื้นแล้วก็ให้ความติดทนนานนะคะสิ่งที่โบชอบตัวนี้ก็คือมันชุ่มชื่นมากแล้วสีพิกเมนต์มันก็ชัดเจนคล้ายคลึงกับเนื้อของ MAC Amplify มากเลยนะแล้วราคาถูกกว่าตัวนี้ราคาประมาณ€3.99นะคะสีชอบ2สีนี้นะคะหน้าสวยมากสวยต้องไปลองดูว่าบางคนอาจจะชอบสีอื่นนะแล้วช่วงนี้เขาก็มีลดราคาด้วยนะคะประมาณ 50-70% นะคะลองเข้าไปดูได้ที่ในเว็บไซต์สิ่งถัดมาที่จะพูดถึงก็คือมาสคาร่าตัวนี้เนี่ยซื้อมาแล้วเฟลมากตอนแรกไม่อยากจะซื้อแต่ว่าพนักงานขายแบบขยันขยอมากเคยไหมที่เราไม่อยากได้อะไรมากมายแต่พนักงานขายก็เอาอันนี้ไหมคะอันนี้ดีอันนั้นดีไหมในความที่เราก็ปกติแล้วคนยุโรปถ้ามันไม่ดีเขาก็จะไม่แนะนำโบก็เลยโอเคถ้าเธอบอกว่าดีฉันก็เชื่อก็เลยได้ตัวนี้มานั่นก็คือเป็นเขาชื่อว่า Mascara Effect Volume นะคะ Down Till Dust Volume Effect Mascara เป็นมาสคาร่าที่เพิ่มวอลลุ่มให้กับขนตาถูกไหมแต่ว่าพอเวลาโบปัดไปแล้วอะมันไม่ได้ช่วยอะไรมันไม่ได้ช่วยเพิ่มวอลลุ่มแค่แบบทำให้เห็นว่าขนตาเรามีมากกว่าเดิมแค่นั้นไม่ได้เป็นอะไรที่จะต้องสอยจะต้องถอดสังขารไปซื้อจะต้องพรีออเดอร์นะคะธรรมดามากตัวนี้นะคะขอผ่านเลยสิ่งที่ไปตามมาสิ่งถัดไปก็คือ Intense Color Long Lasting Eyeliner พูดได้คำเดียวว่าผิดหวังตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยคนรีวิวเยอะมากมันน่าจะดีแล้วเขาก็บอกว่าใช้ดีอย่างนั้นอย่างนี้โบก็เลยเฮ้ยเอาดีกว่าไปลองสวยมาบ้างสรุปแล้วไม่ได้เทสแค่ดูว่าสีไหนสวยเพราะว่าเราดูรีวิวมาแล้วเนาะว่ามันดีโบก็เลยไปสอยมาสรุปคือมันไม่ได้ long lasting มันแค่เป็นอายไลเนอร์ธรรมดาสีสวยนะคะพิกเมนต์ดีมันไม่ได้อยู่ติดทนนานอย่างที่เขาเคลมไว้โบก็เลยรู้สึกแย่เพราะว่าของ Essence เนี่ย Long Lasting เขาก็ติดทนนานกว่าแถมยัง ถูกกว่าด้วยนะที่โบได้มาคือ02และ03นะคะ02คือจะเป็นขาวมุกและ03เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะคะมันก็เลยรู้สึกเฟลนิดหน่อยว่าเฮ้ยเราอุตส่าห์ไปซื้อมาเสร็จแล้วมันก็ไม่โอเคไอเทมถัดไปที่จะพูดถึงนะคะตัวนี้ก็ไปสอยมาเพราะว่าได้ดูใน YouTube นั่นแหละตัว Master Piece Bronzer นะคะตัวนี้คือเบอร์01 Forward Sienna เป็นสีสวยมากดูในแพ็กเกจจิ้งแล้วแบบโอ้โหมันสวยดีไซน์สวยลายสวยแต่เวลาที่โบทาจริงๆแล้วว่าสีมันอ่อนมากๆเลยโบก็เลยไม่ค่อยประทับใจที่จริงเนี่ยโบคิดว่าพิกเมนต์มันน่าจะดีกว่านี้นะแต่พอเวลาที่ทาจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยโอเคเกือบจะหมดแล้วนะคะมาดูกันที่คอลเลกชันใหม่ของเขานะตัวนี้โบจำชื่อคอลเลกชันไม่ได้นะแต่ว่ามันจะเป็นแพคเกจจิ้งสีชมพูนะคะตัวนี้จะเป็น blush on แล้วก็มีไฮไลท์ในตัวสอยมา3สีเลยเพราะตัวนี้เนี่ยสวอชแล้วมันถูกใจโบก็เลยซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังนะแบบสีชัดเจนมากนะคะอย่างเช่นตัวนี้สีแบบเฮ้ยมันพิกเมนต์จัดจ้านแล้วก็เบลนด์ง่ายนะคะสีไฮไลท์ก็สวยด้วยตัวนี้นะคะจะสีอ่อนหน่อยนะคือมีทุกสีโทนส้มโทนชมพูแล้วก็มีเบบี้พิงค์นะคะมาดูโทนส้มตัวนี้จะเป็นโทนส้มพีชหน่อยนะคะสีสวยมากคือรุ่นนี้เนี่ยblush on สวยแล้วแบบไม่ผิดหวังเลยสิ่งสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงนั่นก็คือเป็น bronzer นะคะคอลเลกชันเดียวกันเขาชื่อคอลเลกชันว่า Beach Baby นะคะตัวนี้คือเบอร์02 Beyond Sienna ขนาด 19.5 กรัมใหญ่มากเป็น bronzer ที่ใหญ่มากไม่เคยซื้อ bronzer ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเห็นแล้วตกใจแต่ราคาไม่แพงนะคะคือใหญ่ขนาดนี้ประมาณเท่าๆของทอมฟอร์ดพิกเมนต์ก็ดีมากเป็นบรอนเซอร์ที่ดีจริงๆเป็นเนื้อแมตต์นะคะไม่มีชิมเมอร์เลยแล้วสีก็พอดีสำหรับคนผิวปานกลางด้วยนะคะนี้โบแนะนำถ้าใครไปเจอที่ช็อปนะคะสอยมาได้ตัวนี้แบบใช้ดีจริงๆมาหวังว่ารีวิวของโบจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะบางสิ่งที่โบไม่ชอบหรืออาจจะใช้ไม่โอเคมันอาจจะดีกับเพื่อนๆก็ได้นะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์นะคะจากวิดีโอตัวนี้เจอกันใหม่วิดีโอคราวหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมค่ะบ๊ายบายทั้งหมด4สีอย่างที่บอกแล้วเขาเนี่ยก็จะบอกว่าสีประมาณไหนเหมาะสำหรับคนที่